ดีกับร่างกายตัวเองแล้วแต่เราก็ไม่เข้าใจว่าทุกครั้งที่เราเห็นคอมเมนต์พวกนี้มันทำให้เราแบบมันทำให้เรารู้สึกมั่นใจในตัวเองน้อยลงอ่ะซึ่งจริงๆมันไม่ควรเป็นแบบนั้นเลยอ่ะคนที่คอมเมนต์นะครับพิมพ์ข้อความคอมเมนต์ไปเนี่ยนะครับแป๊บเดียวเราก็ลืมแล้วแต่คนที่เขาได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับเขาจำไปบางคนจำไปจนตายจำไปนานแสนนานครับศิลปินสาวอย่าง Wonder Frame ถูกชาวเน็ตที่ทัศนคติย่ำแย่เข้ามาคอมเมนต์ข้อความนะครับใน TikTok นะครับวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างของเธอบอกว่าเมื่อก่อนเธอผอมกว่านี้แน่นอนว่าเรื่องราวนี้ทำให้เธอสุดทนสุดอัดอั้นนะครับระบายออกมาทั้งน้ำตาเนี่ยครับสำหรับศิลปินสาวอย่าง Wonder Frame สุภัชยาสุขใบเย็นศิลปินสาววัย29ปีนะครับถึงมีการอัดคลิปนะครับลงในโลก TikTok หลังจากที่โดนคอมเมนต์นะครับซึ่งแน่นอนว่าคลิปที่เธอลงเนี่ยเป็นคลิปบางส่วนนะครับจากคอนเสิร์ตในงานหนึ่งมีคนมาคอมเมนต์บอกว่า Wonder Frame เนี่ยตอนแรกผอมนะมาตอนนี้ระยะอวบนี่ขณะที่ Wonder Frame เองก็อัดคลิปนะครับชี้แจงระบายทั้งน้ำตากับคำวิจารณ์ดังกล่าวนะครับพร้อมกับใส่แคปชั่นในคลิปบอกว่าเราโดนล้อเรียนเรื่องน้ำหนักมาตั้งแต่จำความได้ผ่านมา29ปีสังคมแห่งการบูลลี่ไม่มีอะไรพัฒนาคนพิมพ์แป๊บเดียวก็ลืมแต่คนที่โดนไม่เคยลืมลองไปฟังคลิปครับคือเราอะตอนแรกเราผอมกว่านี้เยอะแต่ว่าเราขาหักใช่ไหมแล้วเราก็เลยไม่ได้ขยับร่างกายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเดินไม่ได้อยู่2เดือนน้ำหนักเราก็ขึ้นมาเว้ยแล้วนั่นก็คือเป็นคอนเสิร์ตแรกหลังจากที่เป็นคอนเสิร์ตแรกหลังจากที่เราเดินได้แล้วเรากลับมาเต้นได้เว้ยซึ่งเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องมาบูลลี่เราขนาดนี้น้ำหนักเราขึ้นอ่ะมันก็ขึ้นที่ตัวเราเองไม่ได้ไปขึ้นกับพวกคุณละหน่อยทำไมจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าแบบจริงๆเรารู้สึกดีกับร่างกายตัวเองนะแต่เราก็ไม่เข้าใจว่าทุกครั้งที่เราเห็นคอมเมนต์พวกนี้มันทำให้เราแบบมันทำให้เรารู้สึกมั่นใจในตัวเองน้อยลงอ่ะซึ่งจริงๆมันไม่ควรเป็นแบบนั้นเลยอ่ะ